ลังเข้าลงทุนเรสลอบสเตอร์เชนร้านอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในโลกแต่กลับเป็นตัวทวงจากผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอดทำให้ล่าสุดที่อยู่ยกธงขาวประกาศถอนการลงทุนในเรสลอบสเตอร์แล้วเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าการถอนตัวในกิจการที่ไม่ทำกำไรจะส่งผลอย่างไรต่อที่อยู่และจะเป็นโอกาสเข้าลงทุนได้หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นที่อยู่ประกาศถอนตัวออกจากธุรกิจเรสลอบสเตอร์เชนภัตตาคารอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐที่ยังคงประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ที่อยู่เข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ปี59นับตั้งแต่เข้าไปลงทุนเรสลอบสเตอร์ที่อยู่รับรู้การขาดทุนไปแล้วถึง 4,900 ล้านบาทหรือโดยเฉลี่ยปีละเกือบ 1,000 ล้านบาทแถมแนวโน้มธุรกิจเรสลอบสเตอร์เองก็ยังไม่สู้ดีทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดจนพฤติกรรมของคนอเมริกาที่เริ่มเปลี่ยนไปไม่นิยมนั่งกินอาหารในร้านเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ที่อยู่เร่งขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างเต็มตัวตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการรวดเดียว3แห่งรวมเป็นมูลค่ามากกว่า 22,000 ล้านบาทส่งผลให้ TU ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำทั่วโลกมีรายได้หลักจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปราว 47% ของรายได้ทั้งหมดผลประกอบการของ Les Lobster ที่ขาดทุนมาโดยตลอดส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของ TU เห็นได้จากปี65แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นจนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแต่ 156,000 ล้านบาทแต่กำไรกลับลดลงเกือบ 11% เหลือ 7,100 ล้านบาทรายได้เพิ่มแต่กำไรลดจึงทำให้ราคาหุ้น TU พลิกเป็นขาลงโดยภายหลังดิดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ23บาทเมื่อกลางปี64หลังจากนั้นก็แกว่งตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ13บาทก่อนที่ล่าสุดจะดีดกลับขึ้นมาเทรดบริเวณ15บาทสำหรับการถอนตัวจากเรสลอบสเตอร์ที่อยู่จะต้องบันทึกด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว 18,500 ล้านบาทในงวดไตรมาสที่4ของปีก่อนซึ่งนั่นจะทำให้งบทั้งปี66พลิกเป็นขาดทุนราว 14,000 ล้านบาทจากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรราว 4,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าการถอนตัวจากเรสลอบสเตอร์จะเป็นบวกต่อผลประกอบการของ TU ในระยะยาวเพราะตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ไม่ต้องแบกรับส่วนแบ่งขาดทุนจากเรสลอบสเตอร์แล้วอีกทั้งมีโอกาสปรับรายการด้อยค่าหากสามารถขายเรสลอบสเตอร์ได้ในอนาคตนักวิเคราะห์จึงเริ่มทยอยปรับประมาณการกำไรปีนี้และปีถัดไปขึ้นฉายภาพผลประกอบการของ TU ที่จะค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ TU ยังประกาศซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,600 ล้านบาทที่จำนวนไม่เกิน200ล้านหุ้นโดยวงเงินที่ซื้อหุ้นคืนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจากปริมาณหุ้นในตลาดที่ลดลงส่งผลให้ราคาหุ้นจะมีเสถียรภาพมากขึ้นด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensusส่วนใหญ่ยังคงแนะซื้อหุ้น TU และทยอยปรับราคาเป้าหมายขึ้นโดยเป้าหมายล่าสุดของ Consensus อยู่ที่ 17.45 สตางค์คิดเป็นอัพไซด์ราว 16% การถอนตัวจาก Les Lobster แม้จะต้องบันทึกขาดทุนแต่ก็เจ็บครั้งเดียวแล้วจบหลังจากนี้ก็ต้องมาวัดกันที่ตัวธุรกิจหลักว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างที่หวังหรือไม่